ทุกคนดูห่วงคุณพระค่ะแต่อนงไม่ถือเพราะอนงมั่นใจว่ายังไงคุณพระก็ต้องโดนพี่ชายของอนงรุมจับผิดดีๆเพราะฉะนั้นเราขายกันค่ะบางทีเราจะโดนกีดกันแบบที่ทุกคนโดนก็ได้คงไม่มีใครยอมรับว่าเราเหมาะสมกันแต่เราลงเรือลำเดียวกันจะทิ้งกันได้ยังไงคะเหมือนคดีที่กำลังทำอยู่จะปล่อยให้อนงเป็นฝ่ายรับกรรมอีกคนเดียวได้ยังไงคะถ้านี่ไม่ใช่รักข้างเดียวเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันสิคะรายชื่อคนงานที่เขารวบรวมให้ไว้ก่อนจะไปเห็นว่าเป็นพวกคนงานที่จะฟ้องบริษัทและจะให้นายว่าความให้เย็นนงคุยกับคนงานทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองเลยเหรอคดีเป็นตั้งขนาดนี้ไม่มีคนกวนให้วอกแวกน่าจะดีแบบนี้เขาไม่เรียกหลงแล้วเขาเรียกรักสุดใจผมเป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อเพราะติดมาจากพ่อตั้งแต่ที่พ่อโดนเอาผิดเรื่องยักยอกเราก็เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสมถะพ่อสอนไม่ให้ผมมีอะไรเกินตัวผมเลยไม่เคยทำอะไรเกินฐานะกลัวคุณจะอายแล้วรู้สึกว่าผมไม่คู่ควรฐานะของคุณสรุปแล้วอนงรับข้อแม้ของคุณพระได้ทุกข้อค่ะนั่นก็แปลว่าเราอยู่ด้วยกันได้นี่คุณพระขออนงแต่งงานเหรอคะถ้าอนงไม่รังเกียจแต่งงานกันเถอะครับแต่ผมไม่ได้จะขอแค่แต่งงานนะผมมีเรื่องจะขออีกอย่าง